Greenwich ต่อไปนะครับจริงๆไม่ไกลค่ะแต่ลุงไม่ไหวแล้วลุงขี้เกียจเดินไม่อยากเดินเก็บขาไว้นะขาของท่านมีค่าเก็บไว้ใช้เถอะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่17พฤศจิกายนตอนนี้เวลาประมาณ 7:00 น.แสงเช้าๆสวยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็กะว่าจะไปที่ Greenwich นะครับเดี๋ยวคิดว่าจะนั่งเรือไปแต่ก่อนจะไปตอนเช้าเนี่ยจะขอไปกินนะพายแล้วก็ราดด้วยลิเคอร์ซึ่งเป็นน้ำต้มปลาไหลซะหน่อยนะอาหารดั้งเดิมของชาวลอนดอนนะครับข้างหลังก็แดดจ้าไปนิดนึงนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาดูว่าพายหน้าตาเป็นไงโอ้มีอาหารเช้าด้วยหนาวๆอย่างนี้หาอะไรอุ่นๆจับซะหน่อยมือชาไปหมดแล้วใกล้กับ Tower of London นะครับก็จะมีโบสถ์เล็กๆโบสถ์หนึ่งนะชื่อ All Hallows by the Towers นะครับโบสถ์หลังนี้เก่าแก่ไม่ใช่เล่นนะครับสร้างมาตั้งแต่ปี675ทีเดียวนะครับชื่อ All Hallows นี้ก็มาจากคำว่า All Saints นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ถูกทหารโรมันในสมัยนั้นบังคับให้ละทิ้งความเชื่อด้านศาสนาคริสต์ครับโดยทางศาสนาคริสต์เรียกผู้คนซึ่งยอมตายโดยไม่ละทิ้งความเชื่อนี้ว่ามาร์ตีครับเพราะฉะนั้นโบสถ์หลังนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่ามาร์ตีทั้งหลายที่เสียชีวิตลงไปทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักชื่อครับนี่เราก็กำลังเดินข้าม Tower Bridge นะครับก็จะเดินทางไปร้าน M.Manze นะครับสะพาน Tower Bridge นะครับก็สามารถที่จะเปิดให้เรือผ่านได้เหมือนสะพานพุทธนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างด้านบนก็มีมายึดไม่ให้ตัว Tower นั้นโยกออกจากกันด้านนู้นก็คือทะเลนะครับออกปากอ่าวอยู่ทางด้านนั้น Greenwich ก็อยู่ทางด้านนั้นจริงลุงก็บอกว่าไม้มันไม่ได้เสียอะไรหรอกแต่ว่าคนแม่งชอบมาแกะสลักชื่อไว้ก็เลยต้องซ่อมไม่งั้นเนี่ยเสียหายเยอะก็ทุกๆทำทุกๆปีนะครับปีละหนราวสะพานของ Tower Bridge เนี่ยเป็นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทาVarnish Lacquerนะครับเพื่อตรงของเนื้อไม้กันหลังจากเดินข้ามสะพาน Tower Bridge ฝั่งใต้ของแม่น้ำสักพักหนึ่งเราก็เดินมาถึงร้าน M.Manze นะครับ1892นะครับ 1892 ร้านก็เดคอเรทแบบดั้งเดิมเลยนะฮะI'm not going to do that.
ไงครับปลาไหลรสชาติดีไหมอร่อยนะนุ่มนะเหมือนกินอาหารจีนเหรอเหมือนกินอาหารจีน โอ้ยอิ่มกินเกลี้ยงเลยนะหลีไม่ก็ได้ช่วยเลยนะอิ่มตื้อช่วยของเมื่อวานไงครับนี่หมดเกลี้ยงเลยตอนนี้เราก็นั่งรถบัสสาย343นะจะไปที่ซิตี้ฮอลล์เพื่อแล้วก็จะเดินต่อไปนิดนึงเพื่อไปขึ้นลงเรือไปลงเรือที่ท่า London Bridge Pier เพื่อจะเดินทางไป Greenwich ต่อไปนะครับจริงๆไม่ไกลค่ะแต่ลุงไม่ไหวแล้วลุงขี้เกียจเดินไม่อยากเดินเก็บขาไว้นะขาของท่านมีค่าเก็บไว้ใช้เถอะครับจากเมื่อกี้ที่นั่งรถเมย์สาย343จากร้านพายมานะจากร้านM.Manzeมาเนี่ยเราก็มาลงตรงซิตี้ฮอลล์เพื่อที่จะไปลงเรือนะครับจริงๆต้องเดินไปนิดนึงถึงจะถึงท่าเรือแต่ตอนนี้เรามาเดินเล่นที่ซิตี้ฮอลล์ก่อนเพราะก็ไม่เคยมาเหมือนกันตรงนี้คือ London Riverside นะที่เห็นอยู่นั่นก็คือมาเจสตี้ชิปเบลฟาสต์นะครับเรือรบสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเทียบกับเรือยามาโต้นะแต่ก็เหลือรอดมาได้ก็น่าจะเก่งกว่าเนี่ยครับตึกนี่แหละครับซิตี้ฮอลล์ซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทาวเวอร์ออฟลอนดอนนั่นเองเอาละครับเรือด่วนที่จะไปกรีนิชของเรามาแล้วไปกันเลยเป็นไงบ้างฮะนั่งเรือสนุกไหมแล้วก็มาถึงแล้วนะครับ Greenwich Pier ขอเล่าเป็นเกร็ดความรู้หน่อยนะครับคำว่า which นะครับ W-I-C-H which ที่เอามาต่อท้ายคำอื่นเนี่ยมันแปลว่าท่านะครับแต่ตัว W ไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นอย่างคำว่า Greenwich ก็เลยอ่านว่า Greenwich นะครับก็จะมีหลายเมืองนะครับที่ใช้ which เหมือนกันเช่น Woolwich นะครับ Norwich เป็นต้นนะครับแต่มีคำหนึ่งคุ้นเราหูเรามากเลยนะครับแต่ยกเว้นนะครับคือคำว่าแซนด์วิชเพราะว่าแซนด์วิชออกเสียงตัว W ด้วยครับดังนั้นคำว่า Greenwich ก็อาจจะแปลได้ว่าท่าสีเขียว Woolwich ก็แปลว่าท่าขนสัตว์และแซนด์วิชก็ท่าทรายครับเรือใบลำนี้มีชื่อว่าคัตติซาร์กนะครับเป็นเรือใบที่เร็วที่สุดในยุคของมันทำหน้าที่ใช้ขนส่งใบชาจากเมืองจีนมายังอังกฤษให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับหลายคนคุ้นหูกันดีนะครับชื่อนี้เพราะเป็นยี่ห้อเหล้าครับพิซซ่าจากอีกด้านนึงอันนี้ชัดหน่อยที่ไม่ย้อมแสงมันกินย้อมแสงก็เป็นเปิดพิพิธภัณฑ์นะฮะมีบูรณะใหม่หมดเลยนะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดูน่าอยู่เยอะเลยจะถ่ายสมัยก่อนถ่ายรูปไว้น้อยไปหน่อยเลยไม่มีภาพประกอบก็เป็นยังไงไอ้ก่อนนะครับเวลาจะมาที่เนี่ยเราก็ต้องเดินลอดแม่น้ำมานะเพราะรถไฟใต้ดินมาไม่ถึงนะส่วนเรือก็ไม่รู้ว่ามีนะเราจะมาก็ต้องนั่งรถด็อกแลนด์มาข้ามมาจากทางฝั่งนู้นนั่นๆๆๆๆนะมุดลอดใต้แม่น้ำมาไอ้ที่เห็นอยู่นั้นเป็นเกาะเหมือนเกาะนะบริเวณตรงนั้นมีชื่อเรียกว่า Isles of Dog แปลได้ว่าเกาะของหมานะครับอุโมงค์เดินใต้แม่น้ำนี่
เปิดมาแล้ว100กว่าปีนะครับก็วิศวกรเขาก็คิดค้นวิธีการที่จะเดินลอดได้โดยไม่ต้องใช้เรือข้ามฟากนี่ได้ร้อยกว่าปีแล้วไม่ใช่เล่นนะครับเปิดตั้งแต่ปี1902เนาะเปิดตั้งแต่ปี1902เป็นทันเนลใครอยากจะลงลิฟต์ไปทางนี้ใครอยากจะลงบันไดก็ไปทางนี้ปัจจุบันนี่ในตัวเมืองลอนดอนเองเนี่ยมีตึกสูงหลายตึกนะแต่ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่นี่เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเลยนะตึกสูงทั้งหมดอยู่ที่นี่อยู่ที่ด็อกแลนด์อยู่ที่ Isle of Dog นะฮะเมื่อเช้านี้ที่เราไปกินร้าน M.Manze ก็จะตรงนี้ที่ Greenwich ก็มีอีกร้านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงนะครับชื่อร้านก็อดดาร์ดเดี๋ยวให้ไปดูอันนี้ก็คือ God Dad at Greenwich ก็เป็นร้าน Pie Mash+ เหมือนกันนะแต่ก็คนละสูตรกันน้ำซุปน้ำราดที่เป็นน้ำราดสีน้ำตาลเย้ได้เวลาไต่เขาแล้วนะพาร์คใหญ่เลยอยู่อีกแล้วครับท่านผู้ชมพญาติตัวใหญ่มากบ่ายโมงโอ้บ่ายโมงโอ้อาหารเช้าบ่ายมันย่อยเลยเมื่อคนหลีหิวนะเราก็ต้องกินหลีกินอะไรอ่ะซุปมะเขือเทศแบบไทยๆรสชาติไทยๆมากเลยเขาบอกว่าไทยโทเมโต้จะไม่รู้ไทยโทเมโต้ซุปหรือว่าไทยโทเมโต้เฉยๆแต่รสชาติเหมือนมีผสมต้มยำนิดๆส่วนของเราก็กินคลาสสิกเหมือนเดิมนะฟิชแอนด์ชิปเหมือนเดิมแต่ละรสชาติของแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะร้านนี้ก็อร่อยร้านเป็นร้านแกนตีนของ Royal Maritime Museumเซ็นเกี่ยวกันเดิมคือส่วนสาธารณะกรุงเทพส่วนอาคารที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นอยู่ยอดนั่นแหละครับนะ National Maritime Museum หรือ Royal Observatory นะจุดที่วางเส้นแบ่งเวลาไว้นี่เรากำลังเดินขึ้นไปยัง Observatory นะฮะลากเลือดเราจะขึ้นมาถึงนี่ครับ Royal Observatory คนอังกฤษก็มีความใฝ่ฝันว่าจะเดินทางไกลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการค้นหาวิธีการที่จะให้นำทางไม่หลงเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาโดยตลอด okay. การมาไม่หลงทิศทางนะเส้น GMT ก็ถูกคิดค้นขึ้นด้วยการด้วยเหตุนี้แหละเพื่อที่จะไม่ให้หลงทางในทะเลต
ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ตรง Royal Observatory ด้านในละเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันนะครับเริ่มต้นแล้วนะครับตอนเดินเข้ามาสงสัยไหมว่าลูกแดงๆคืออะไรลูกนั้นเรียกว่า Time Ball นะมันเขาบอกเขาจะดรอปลงมาตอนบ่ายโมงทุกวันนะเป็นสัญญาณให้เห็นว่าจะเห็นคนเดินเรือในเช็คเวลาได้แล้วนะในที่นี้เคยเป็นบ้านของเหล่านักดาราศาสตร์นะคือสิ่งที่ทำไมเขาถึงเลือกมาอยู่ที่นี่กันก็เพราะว่า Greenwich เนี่ยมันอยู่ห่างจากลอนดอนแล้วอยู่บนเขามันก็จะเงียบสงบแล้วก็มีแสงน้อยนะฮะมืดเหมาะกับการตั้งกล้องดูดาวนี่แหละโฉมหน้าของเรานักดาราศาสตร์แน่นอนว่าขวาสุดก็ต้องเป็นเอ็ดมันด์ฮันเล่ท่านบนนี้ผู้ค้นพบดาวหางฮันเล่นะความรู้ด้านดาราศาสตร์ทั้งหมดนี่ก็นำมาถูกมาคิดค้นเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ดวงดาวและการเดินทางในที่สุดอันนี้ก็คือห้องแปดเหลี่ยมนะเป็นที่ที่เขาใช้ทำงานทางด้านดาราศาสตร์เราเครื่องวัดมุมนะฮะในการดูศึกษาเรื่องตำแหน่งดวงดาวเทเลสโคปเอาไว้ดูดาวตอนกลางคืนนะก็จะย้ายได้นะครับปรับได้ก็คิดเป็นคำนวณองศาคำนวณอะไรได้ง่ายภาพบนผนังข้างบนนี้ก็คือพระเจ้าจอร์จ The Second และพระเจ้าเจมส์ The Second เป็นผู้อุปถัมภ์การทำงานของเรานักดาราศาสตร์ทั้งหลายคนนี้นะครับตรงนี้มีการแสดงคาเมราออบสคูร่านะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคาเมราออบสคูร่านี่ก็คือกล้องถ่ายรูปแบบดั้งเดิมพื้นฐานเลยคือห้องมืดมีเจาะรูมีแสงเข้าเกิดเป็นภาพตกกระทบบนผนังนะเข้าไปดูกันตรงนี้แหละครับคาเมราออบสคูร่านะเป็นที่ที่เขาใช้ศึกษาปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกนะครับดูกันถ้าใครไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาพถ่ายมันอาจจะงงว่าคาเมราออบสคูร่าคืออะไรนะจากโดยภาษาละตินแปลว่าห้องมืดนะคาเมราแปลว่าห้องนะในภาษาอิตาเลียนเนี่ยแปลว่าห้องออบสคูร่าก็แปลว่ามืดนะฮะนั่นก็คือห้องมืดที่มีการเจาะรูไว้บนกำแพงนะการเจาะรูบนกำแพงก็หลักการเหมือนก็กล้องถ่ายรูปนั่นแหละก็คือแสงผ่านเลนส์เข้ามาตกกระทบบนฟิล์มหรือบนเซนเซอร์นะในห้องนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะแสงตกกระทบเห็นไหมเห็นรถจนไหมแล้วมันสะท้อนได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้สะท้อนมันก็หลักการปกติของกล้องถ่ายรูปนั่นแหละนี่ก็เป็นโต๊ะก็รับแสงขึ้นมาไงแสงเนี่ยก็มาจากข้างบนนะข้างบนหลักการของ Camera Obscura นี่ในเมืองไทยก็มีนะครับที่พระธาตุลำปางหลวงนะครับคนก็บอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งนักแต่จริงๆก็เป็นวิทยาศาสตร์ครับเส้นเมอริเดียนสำคัญอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายช้าๆนะครับโลกเราเป็นทรงกลมครับ360องศาดังนั้นเนี่ยถ้าหารกันแล้วก็ตกละ1องศาคือ4นาทีครับดังนั้นถ้าเรารู้เวลาต่างกันของ2ที่ในโลกนี้นะครับเช่นนิวยอร์กกับกรีนวิชเนี่ยต่างกัน5ชั่วโมงก็เท่ากับ75องศานั่นเองครับการรับรู้เวลาบนเรือเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากครับนักเดินเรือเนี่ยจะใช้เครื่องมือในการวัดมุมดวงดาวเขาก็สามารถรู้ได้ว่าเวลานั้นคือเวลาเท่าไหร่การรู้เวลาและองศาที่แน่นอนจะทำให้การเดินเรือนั้นปลอดภัยดังนั้นพวกเขาเลยต้องมีนาฬิกาที่มีความแม่นยำในการเดินทางครับโดยนาฬิกาที่ใช้จะต้องรักษาเวลาของเมืองท่าที่เดินทางออกมาอย่างแม่นยำมิฉะนั้นจะใช้ในการคำนวณความต่างของเส้นเมอริเดียนไม่ได้เลยครับซึ่งในอดีตนั้นถือว่ายากมากนะครับเพราะนาฬิกาเป็นลูกตุ้มครับเวลาเรือโยกหรือโคลงลูกตุ้มก็จะเปลี่ยนแปลงจังหวะการเต้นได้ครับนาฬิกาเนี่ยมันมีการคิดค้นตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแต่ว่ามันเหมาะมันก็เดินตรงนะไม่ใช่ไม่ตรงนะแต่พอมันไปอยู่บนเรือที่มีการโยกไปโยกมาเนี่ยปัญหาก็คือลูกตุ้มมันเนี่ย
จะทำงานผิดเพี้ยนไปเพราะทำงานผิดเพี้ยนไปเวลาก็คาดเคลื่อนแล้วคาดเคลื่อนก็คำนวณดวงดาวผิดเวลาดวงดาวผิดก็ผลลัพธ์ก็คือหายนะนั่นเองนะก็อาจจะทำให้เรือไปชนนู่นชนนี่พังไปก็ต้องมีการคิดค้นสิ่งเรียกว่านาฬิกาที่มีความแม่นยำสูงเกิดขึ้นนาฬิกาเรือแรกชื่อเบอร์เกสก็ตีด้วยความที่ต้องการเข้าสู่ยุคบริเตน 4.0 เอ้ยไม่ใช่ต้องการจะเป็นเจ้าทะเลพวกเขาได้ตั้งรางวัล Longitude Prize ขึ้นรางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ที่สร้างนาฬิกาความเที่ยงตรงสูงโดยรางวัลนั้นมีมูลค่ามากถึง 2-4 ล้านปอนด์ในปัจจุบันทีเดียวโอ้แม่เจ้านี่แพงกว่านาฬิการิชาร์ดมิลเล่ของท่านประวิตรเสียอีกมีช่างทำนาฬิกาหลายคนส่งงานเข้ามานะครับแต่ที่โดดเด่นก็คือช่างที่ชื่อว่าแฮร์ริสันกับนาฬิการุ่น H1 ซึ่งออกแบบมาโดยใช้ตัวลูกตุ้ม2ข้างนะครับทำงานด้วยสปริงที่เขาบอกว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแรงดึงดูดแล้วก็การโยกของเรือเลยครับโดยเขาได้ทดลองผลิตมา2รุ่นนะครับคือ H1 และ H2 นะครับแต่สุดท้ายก็พบว่ามันมีปัญหาเหมือนกันนะในเรื่องเกี่ยวกับแรงหนีศูนย์กลางครับอันนี้เป็นเรือนที่3ไม่มีลูกตุ้มด๊อกแดกด๊อกแดกแล้วเรือนที่3ชื่อ S3 นี่นะครับใช้เวลาออกแบบและผลิตถึง19ปีนะครับโดยมีกลไกคล้ายคลึงกับนาฬิกาที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วแต่นั่นแหละครับก็ยังไม่ดีพอสำหรับการเดินทางบนทะเลในที่สุดก็มาถึงรุ่น H4 นะครับ H4 ของเขาเนี่ยได้เปลี่ยนหลักการจากคล็อกนะครับนาฬิกาขนาดใหญ่นะครับที่ใช้ลูกตุ้มมาเป็นนาฬิกาขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า watch แทนซึ่งพบว่ากลไกของ watch เนี่ยที่ออกแบบให้สั่นที่ความถี่สูงเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการเคลื่อนไหวและโยกตัวของเรือได้เป็นอย่างดีครับถ้าในเรื่องกลไกเป็นกลไกเหมือนกับที่เราใช้ในนาฬิกาปัจจุบันใกล้เคียงกันมากนะครับแถมยังมีขนาดกระทัดรัดเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานที่ใช้กันมายาวนานจนกระทั่งเราเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ oscillate ด้วยไฟฟ้าครับถ้าจะถามว่าคนสมัยก่อนเขารู้เวลากันได้ยังไงเนี่ยก็ต้องมองกลับไปถึงยุคอดีตเลยนะคือระฆังชาวบ้านเนี่ยก็จะได้รู้เวลาได้จากระฆังของโบสถ์นะฮะตีเพื่อบอกเวลาคำว่าเวลาเป็นของมีค่าเนี่ยจริงๆก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับมีการขายเวลากันในอดีตด้วยในยุคต่อมาการบอกเวลาออกไปทั่วประเทศเริ่มมีแล้วนะครับใช้การส่งทางสายไฟนะครับเหมือนกับสายโทรเลขนี่แหละส่งเวลาออกไปให้คนในต่างจังหวัดได้รับรู้เวลาเดียวกันกับในลอนดอนนะครับส่วนลูกบอล นี่ครับที่เหมือนอยู่ที่ยอดตึกเนี่ยครับก็ใช้เพื่อบอกเวลาว่าตอนนี้มันเช้าหรือบ่ายครับจากสมัยก่อนที่เรามีระฆังโบสถ์หรือการส่งเวลาไปตามหอนาฬิกาต่างๆของเมืองแต่ต่อมาเราใช้เสียงนี้ครับจากวิทยุครับในการตั้งเวลาแล้วในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับก็มีการกำหนดไทม์โซนออกมานะครับ24ไทม์โซนอย่างที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารและทำมาค้าขายกันครับและการกระจายเสียงผ่านเสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บของ BBC ก็ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นสากลขึ้นครับจากคนเวลายุคก่อนๆนะฮะใช้หลอดนะฮะท้ายนั้นก็มีเนี่ยนาฬิกาอะตอมนะอะตอมใช่อะตอมเลยนะความแม่นยำเนี่ย1คาดเคลื่อน1วินาทีในพันล้านปีนะแม่นมากก็เป็นนาฬิกาที่ใช้ส่งข้อมูลให้กับเครื่อง GPS อะไรต่างๆมาในปัจจุบันนะครับเรารู้กันว่าถ้าฝากแสงนาฬิกาที่เที่ยงตรงเนี่ยป่านเนี่ยกูก็แม็กไม่เกิดนะชนตายหาหมดเลยตรงเนี้ยที่พื้นเนี่ยคือเส้นศูนย์นะศูนย์องศานะเส้นเมริเดียนที่แบ่งโลกตะวันออกตะวันออกและตะวันตกกันเราเรียกเส้นนี้ว่า prime meridian
ส้นตรงเรื่อยเส้นศูนย์องศาตรงเส้นพายเมริเดียนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใครเป็นคนชาติอะไรบ้างนะเพราะแต่ละคนก็จะชี้ประเทศของตัวเองนะคนแขกก็ชี้บอมเบย์คนสวีเดนก็ชี้สต็อกโฮล์มนะฮะขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการบอกนะว่าประเทศไหนอยู่ในเส้นเมริเดียนที่เท่าไหร่นะแล้วประเทศของเราอยู่เมริเดียนเท่าไหร่นะดูกรุงเทพอยู่เมริเดียนที่100องศาตะวันออกถ้าทุกๆ1องศาต่างกับที่กรีนวิช1นาทีของกรุงเทพก็ต่างกับเขา400นาทีครับน่าในที่สุดนะจาก Royal Observatory หอดูดาวนะที่ Greenwich ผมก็ได้มาในสิ่งที่ในสถานที่ซึ่งอยากมาในตอนที่เรียนอยู่แต่ว่ามาไม่ได้เพราะว่ามันยังสร้างไม่เสร็จมันอยู่ข้างหลังเรานี่เองมองเห็นไหมเนี่ยมันคือมิเลเนียมโดมนั่นเองนะมิเลเนียมโดมนะจะเห็นนางแบบอยู่ข้างหลังนะถ่ายมืออยู่นะมิเลเนียมโดมนะฮะปัจจุบันนี้ชื่อ O2 นะก็ถูกซื้อไปแล้วนะโดยใครก็ไม่รู้ O2 มั้ย O2 คือใครวะ O2 น่าจะเป็นเครือข่ายโทรศัพท์สักอย่างนึงด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยพื้นที่ที่เคยเป็นเมริเนียมโดมเนี่ยก็จะกลายเป็น North Greenwich Village นะจะเป็นสถานที่แบบรวบรวมการบันเทิงการแสดงคอนเสิร์ตการกีฬาเนี่ยเรามาดูในตัวของการทั้ง O2 Dome หน่อยนะเห็นกลมๆนี่คือ O2 Dome Dance Eat Climb Drink Play and Do More นะมีคนแม่งไปไต่บนตัวหลังคาโดมด้วยผมไม่รู้ว่าไต่ทำไมนะขาแม่งจะลากอยู่แล้วเหนื่อยโอ้มีร้านอาหารไทยด้วยชื่อบุษบาอีทไทยใช่อยู่ในโซนเยอะแยะเลยเข้าไปดูกัน Music, Sport, Comedy, Film, Bowling, Eating, Drinking, Climbing ด้านในของ O2 Dome นะครับหลังคาก็ยังเป็นผ้าใบเหมือนเดิมนะฮะยังอยู่รอดไม่ได้ถึงทุกวันนี้ผ้าใบอย่างดีนะโอ้นี่เป็นแกนเสา1ต้นของเขาอ่ะนะมีทั้งหมด12ต้น2ต้นนะร้านอาหารเยอะแยะเลยเขามาคือกินดื่มนะหนังด้วยกินดื่มดูหนังเล่นโชว์ดูกีฬาสารพัดนะจนภัยสนใจนี่ก็ Last Iconas ร้านเดียวกับที่เรากินวันก่อนนี้ที่ South Bankร้านนี้ชื่อสแควร์พายอยากถามว่าสแควร์พายเท่ากับเท่าไหร่คำนวณดูสิครับสแควร์พายเท่ากับเท่าไหร่สแควร์พายอันนี้ก็โบว์ลิ่งมีโบว์ลิ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านเบียร์ป่ะฮาร์เวสเตอร์Prince ปลอมว่ะ Prince ตายไปแล้วอ่ะ
ายไปแล้วลองท้องก่อนวันนี้นะด้วยอาหารญี่ปุ่นร้านนี้ก็มีหลายสาขาคือวาซาบิก็จริงๆแล้วก็ถ้าก็พอกระเดือกได้แต่มันข้าวมันแน่นเหลือเกินแน่นไปหน่อยหรือเปล่านะจริงๆแล้วล่ะปลา1ชิ้นน่ะข้าวครึ่งก้อนน่ะพอดีแหมข้าวแม่งโคตรแน่นเลยแน่นเหมือนข้าวเหนียวอ่ะมันพอดีหรือว่าพอลองท้องกันได้นะครับเราคนไทยข้าวปั้นเนี่ยเมื่อกี้กินไปก้อนหนึ่งอร่อยนะใช้ได้เลยข้าวอร่อยดีมาลองชิมดูสิครับอันนี้เป็นอะไรใช่ที่มาเป็นไงอร่อยนะใช่ได้นะแต่ว่าไปซูชิปลาแซลมอนข้าวเยอะไปหน่อยแต่อันนี้พอดีไส้เยอะพอดีอันนี้มันกำแพงในฝันนี่วะกำแพงในฝันของคนรักดนตรีโอ้ยหรืออยากได้อย่างนี้บ้านเราก็น่าทำเหมือนกันเนาะเอาเครื่องเสียงมายัดกำแพงแบบนี้นะนี่เก็บไว้เป็นไอเดียนะใครมีเครื่องเสียงเยอะมีแผ่นเสียงเยอะลองทำอย่างนี้ดูบ้างก็ได้มันดีมีคนวันนี้มาหาตาล้าน8มาดูเอ็นนิส ATP ทัวร์นะครับใครแข่งก็ไม่รู้เมื่อกี้ถามแล้วไม่รู้จักนะฮะนี่เราอยู่สถานี London Bridge นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะเมื่อกี้ก็ออกมาจาก North Greenwich นั่งรถสายจิวเวลรี่ไลน์มาเดี๋ยวก็ต้องเดินกลับประมาณไม่เกิน20นาทีน่าจะถึงโรงแรมนะฮะออกจากสถานี London Bridge มาแล้วก็เดินผ่านร้านนี้ครับดูน่าสนใจครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูนะฮะเนื้อเค็มนะร้านชื่อเดอะสวรรค์นะเนื้อเค็มแอฟริกันน่าจะอร่อยเนาะเนื้อเค็มแอฟริกันท่านก็ได้สอยมาชิมเล็กน้อยครับก็อร่อยดีครับเค็มๆเผ็ดๆใครไปเจอเข้าก็ลองดูนะครับอันนี้เราก็เดินกลับมาจากลอนดอนบริดจ์นะครับข้ามทางทาวเวอร์บริดจ์เพื่อกลับไปยังโรงแรมนะนี่วิวนี่คI'm not afraid to die.
Punch นะครับเหล้ารัม Punch แบบร้อนๆแล้วก็กินตอนหน้าหนาวโอ้ยหอมมากเลยเหล้ารัมอ่ะแล้วร้อนๆใส่ Punchไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนอร่อยแปลกดีอันนี้เรียกว่ามินส์พายนะเป็นพายแต่ข้างในเป็นผลไม้ไปยื่นให้ใต้เลยอ้าวแล้วข้างในเป็นอะไรอ่ะข้างในเป็นไส้นิดเดียวพอดีไม่รู้ทำไมนะในประเทศอังกฤษนี่ช่อง ITV 2ทุกคืนมี Family Guy ให้ดูนี่มันกี่ซีซั่นแล้วเนี่ยนะให้ดูทุกวันวันละ3ตอนนะวันนี้ก็หมดแรงแล้วครับก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันเสาร์และวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่17พฤศจิกายนตอนนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย